入っちゃった。うん。ขณะนี้เวลา10โมง10นาทีอ้าวตัวเลข10เนี่ยเอาสาธุตัวเลข10นี่เนาะสาธุสาธุเมื่ออากาศเนาะตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปพูดคุยอะไรใครพูดกับตัวเองตัวเองจะพูดว่าไงพูดกับตัวเองหนอเราหนอเราหนอหนอเราหนอทำไมจึงเกิดมาหนอเกิดแล้วมาเจออะไรกันบ้างหนอโอ้ยสารพัดที่จะเจอนะนู่นนี่นั่นโอ้ยถ้าหากว่าวิเคราะห์สิ่งรอบข้างไม่เป็นวิเคราะห์บทบาทลีลามนุษย์อยู่ในสังคมชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติและวิเคราะห์บริบทนานาชาติไม่ได้เขาคิดอะไรก็ทำอะไรวุ่นวายนะพี่นี่เนี่ยลุงหงอกตื่นขึ้นมากับฮะรู้โดยการผ่านหูรู้โดยการผ่านตารู้อีกไม่ต้องโดยการผ่านอะไรก็ไปตามบทบาทลีลาที่รู้งอจะไปกันเอาทีแน่ครับสังคมมนุษย์คือสัตว์สังคมไม่รู้กรอบสังคมเนี่ยอยู่ยากมากเหลือเกินครับจะอยู่ยังไงสังคมมันคืออะไรง่ายๆก็แล้วกันในบ้านกับนอกบ้านเอานอกบ้านเป็นหลักกันแล้วกันเนาะนี่ตอนนี้กำลังเดินทางออกนอกบ้านนั่นแหละจะเดินทางไปนู่นจังหวัดนครปฐมวัดพระปฐมเจดีย์ไปทำอะไรหลวงพ่อก็สองมือเปล่ากับหนึ่งวาจาหนึ่งคำพูดเนี่ยไปสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ผู้ซึ่งมีสุขภาพไม่ดีที่เขาว่ามีโรคใครก็จะไปเบียดเบียนนั่นใช่ไหมไปสร้างความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วทำอะไรต่อก็ช่วยเขาสิเอาช่วยเขาให้หายจากการจะไม่ได้ป่วยไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติซะมันก็จบจะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นใช่ไหมล่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางในรูปลักษณ์ที่บอกว่าเหมือนกับว่าใดๆก็แล้วกันมีจริงไหมทีนี้ที่จะไปให้เขาโอ้ยมีไม่จริงจะเดินทางไปทำไมเสียเวลามีอะไรเนี่ยมีสองมือเปล่าเนี่ยอะไรมีซ่อนมีสองมือเปล่ามีแต่มันไม่เห็นก็แล้วกันอ่ะเห็นแต่มันไม่มีก็แล้วกันอ่ะนี่แหละมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีคิดได้ป่ะไม่มีทางคิดได้หรอกแต่รู้ไหมภาษาก็รู้แค่ภาษานะเอาผลสำเร็จดีกว่า มีไหมล่ะมนุษย์ที่รอคอยที่จังหวัดนครปฐมที่วัดพระปฐมเจดีย์โดยท่านมหาชัยชุมพลเป็นศูนย์กลางดูแลอยู่ตรงนั้นนะมีไหมล่ะคนเจ็บป่วยนะมีก็แล้วกันนะไปเดี๋ยวเจอแน่ๆด้วยนะเห็นไหมเราความเจ็บป่วยมีใครเห็นความเจ็บป่วยของมนุษย์เมื่อเห็นคนอื่นเขาไม่ได้ในตัวเรามีไหมล่ะเราแปลว่าท่านกับผมนะมีไหมล่ะความเจ็บป่วยความเจ็บปวดนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับมีแต่มันไม่เห็นแต่ความเจ็บป่วยรู้แต่ว่าเห็นแต่หัวมันปวดหัวเนี่ยหัวเรามันเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่หัวแล้วมีความเจ็บปวดไม่อยู่ตรงนั้นน่ะก็อาการนั่นไงความเจ็บปวดใช่ไหมอาการเป็นนามนะพี่เอ๋ยเอาเถียงไว้ที่เดียวอย่าไปคิดเรื่องของคนอื่นคิดเรื่องตัวเรานี่แหละเดินไปสะดุดก้อนหินเนี่ยหัวไม่เท้าแตกเจ็บไหมล่ะเจ็บอาการเจ็บนั่นน่ะคือนามมาทำ
หัวแม่เท้ามันเป็นรูปไปถึงก็จับแยกจากกันซะระหว่างน้ำกับรูปเจ็บปวดมันก็หายไปเหลือแต่หัวแม่เท้าจะทำให้ก็ทำไปสิครับทีเนี้ยเอาไว้เดินใช่ไหมเดินก็เดินไปสิครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีก็คือความรู้สึกนั่นแหละที่มันมองไม่เห็นแต่มันมีจริงอ่ะมีแต่มันไม่เห็นแล้วมันมีจริงๆอ่ะย้ำคำนี้มากๆไว้เพราะว่าหลายท่านหลายคนที่อยู่ในบ้านเราเนาะ 20,000 เศษไปแล้วตอนนี้กำลังตั้งรับ 25,000 อยู่นะฮะครับก็อีกไม่วันไม่กี่วันคงจะถึง 25,000 พระองค์ที่อยู่ในจอเพราะฉะนั้นพอเวลาฟังลุงออกจะไอบ้างจะจามจะถือสาค่อยๆจิบเอาประเด็นเล็กๆเนี่ยเข้ามาครุ่นมาบดขยี้ก็ได้มาบดขยี้มาครุ่นคิดครุ่นนี่เนี่ยไปมาไปมีจะไม่เห็นจะไม่มีเนี่ยอ้าวลองเสียต้องใช้หลักตัวเนี้ยเดี๋ยวจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของตัวแต่ละท่านแต่ละคนเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเอาภาษานี้เข้ามาคู่เคล้ากันไปสุดท้ายแล้วเฮ้ยมีจะไม่เห็นโอ้ยกตัวอย่างมาเยอะแล้วนะครับเช่นมีไหมล่ะภูเขาดอยอินทนนท์นั่งตรงเนี้ยท่านอยู่นั่งบ้านท่านอยู่เนี้ยเห็นไหมทีเนี้ยก็ไม่เห็นมีแต่มันไม่เห็นใช่ป่ะเห็นแต่มันไม่มีทีเนี้ยเห็นแต่รูปไม่เห็นจะมีนามซะหน่อยไม่นามมันมีแต่มันไม่เห็นเหมือนกันพลังงานก็เหมือนกันมีแต่มันไม่เห็นนะพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กเห็นแต่แสงแต่ไม่เห็นพลังงานทีเนี้ยพลังงานซ่อนอยู่ในแสงนั่นแหละเห็นไหมได้ยินแต่เสียงลุงหมอพูดพลังงานก็ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกนี่แหละเห็นไหมในตัวท่านเนี่ยท่านมีเสียงพูดจาไหมมีก็แปลว่าท่านก็มีพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงของท่านเหมือนกันนะแมนบอห่วยรู้ใครจะว่างอย่างนี้นะแสงเหมือนกันท่านเห็นแสงพลังงานซ่อนอยู่ในแสงถามว่าท่านเห็นไหมพลังงานก็ผมเห็นพลังงานจึงเอาพลังงานมาใช้พลังงานที่ว่านั้นลุงหงอกจะได้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมนั่นก็แค่นี้เองก็มาใช้สิครับในการรักษามนุษย์ปนาหญิงชายต่างวัยต่างนาเมื่อในร่างกายของมนุษย์ปนามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะแยะมากมายกายกองเลยเช่นนอนก็ไม่รับนี่แหละคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันทำงานแหละเห็นไหมปวดนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับพลังงานไม่บริสุทธิ์มันทำงานแหละเห็นไหมมันก็โอเวอร์ energy over impure energy เห็นไหมตรงนั้นคนที่พลังงานบริสุทธิ์โทษทีคนไหนที่มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมากอึดอัดใช่เนี่ยอึดอัดติดขัดไปนู่นนี่นั่นโอ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะมีอะไรหมูโอ้ตายแล้วหมูก็สงสัยแต่เรื่องของกายใจจิตนี่แหละครับจะหาวิธียังไงให้อธิบายง่ายๆว่ากายมันอยู่ยังไงใจอยู่ยังไงจิตมันอยู่ยังไงนะครับลุงมันเป็นยังไงอ่ะคือมนุษย์เราเนี่ยรู้แต่เรื่องนอกตัวหมูก็รู้เรื่องนอกตัวทีนี้ไอ้เรื่องในตัวเนี่ยจะให้ทำยังไงคิดยังไงเอามีดไปผ่าเอามือล้วงเข้าไปยังไงมันจะไปรู้ยังไงเรื่องในตัวเนี่ยเนี่ยจำอย่างเดียวว่ากายใจจิตกายใจจิตแล้วจะทำยังไงครับนั่นแหละก็ที่บอกว่าก็คือเรื่องรูปนามนั่นแหละนามก็คือพลังงานเนี่ยมีแต่มันไม่เห็นในตัวนะทีนี้นะอะไรคือมันอยู่ในตัวความนึกคิดนี่แหละมันอยู่ในตัวเรานั่นแหละมีแต่มันไม่เห็นน่ะแล้วทำไงจะเห็นทีนี้อ่ะนั่นแหละมันต้องมีเรามีพ่อมีแม่เนาะปู่ย่าตายายเนา
หรือมนุษยชาติในเวลานี้มีไหมล่ะครับพระศาสดามีไหมล่ะพระเจ้าอย่างเงี้ยที่เขาว่ากันมีแน่นอนเห็นไหมทีเนี้ยก็ไม่เห็นไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะต้องมาขย้อนกายใจจิตนะร่างกายก็คือรูปพลังงานหรือนามก็อยู่ในรูปอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าหัวน่ะคือรูปปวดน่ะคือนามคือพลังงานและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยมันจึงปวดเห็นไหมถามว่าเห็นไหมความปวดรู้สึกไหมล่ะอาการเจ็บปวดไอ้ความปวดมันไม่เห็นนะแต่มันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่านามหรือว่าใจก็ต้องครุ่นคิดกับสิ่งที่กำลังพานึกพาคิดอยู่ในเวลานี้ให้ได้วิธีง่ายๆใช้ใจคิดไปแล้วต้องคิดกลับด้วย อย่าไปอย่างเดียวนะ นับ1ถึง10ก็10ถึง1เหมือนกันเงี้ยเวลาสอนลูกหลานนับ1ถึง10ให้เขานับ10 9 8 7 6 5ด้วยแล้วถอยหลังมาเนี่ยคือพยายามสอนคนให้เกิดความคิดอะไรอ่ะพูดว่าไงเนี่ยไปแล้วกลับให้ได้2ทางให้ได้มันเป็นพื้นฐานของการอยู่ในสังคมนะให้รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นั่นเองความคิดนี่คือนามหรือใจเอาให้อยู่ฮะตรงนี้ถ้าหากว่าสรุปเป็นอย่างอื่นนะยุ่งเลยฮะเรื่องใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถามว่าใครไม่มีความคิดเนี่ยมีความคิดทุกคนถามว่าคิดยังไงอ่ะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคิดไปแล้วคิดกลับเบื้องต้นนะต่อไปก็ที่บอกว่าดีชั่วแล้วใครไม่รู้จักคำว่าดีชั่วทีเนี่ยเห็นไหมก็มีแค่นี้เองลุงคิดไปคิดกลับนี่คือหมายถึงว่านั่งรถเมย์ไปโรงเรียนแล้วก็จากโรงเรียนกลับมาบ้านเหรอครับใช่คือมันจะต้องย้อนให้ได้อ่ะไม่งั้นก็เดินหน้าแต่พื้นแต่พื้นแล้วชนต่อนะมันไม่มีพื้นฐานรากฐานเอาไว้ในการที่จะรองรับประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะไปเจอข้างหน้ามันก็เจอประสบการณ์ใหม่ๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยกำลังเดินทางเหมือนกันเนี่ยจะเดินทางมาขี่ข้างขี่หนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะคราวที่แล้วเนี่ยขับรถตามมันจะเป็นรถปิกอัพอ่ะวันนี้เป็นคันนี้นะถนนเหมือนเดินไหมครับนะค่าคงไอ้ตัวที่มันคงที่ตัวคอนสแตนต์ก็คือถนนทางมันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ตัวที่เคลื่อนได้มันควบคุมไม่ได้อะอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยในเชิงความคิดก็ต้องออกมารูปแบบเนี่ยในข้อแตกต่างอะไรทีเนี้ยเรื่องรถข้างทางเนี่ยเห็นไหมครับสีสันหันษาขนาดเล็กขนาดใหญ่กันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้แต่ต้องเข้าใจเขานะเนี่ยคนที่เข้าใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นคนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หรือว่าอยู่ในสังคมได้อยู่ไหนก็ได้คนที่เข้าใจสิ่งแวดล้อมเห็นไหมก็ต้องปรับตัวไปโน่นนี่นั่นไปเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องความคิดที่มันผ่านการมองเห็นก็คือตาลุงลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวได้ไหมเนี่ยจากรถเนี่ยครับว่าเข้าใจอะไรเข้าใจรถข้างๆยังไงหนึ่งเริ่มต้นเลยนั่งรถคันนี้หนึ่งเข้าใจว่าเรากำลังนั่งรถคันนี้อยู่มีสติแล้วรถคันนี้ใครจะขับไม่ขับไม่รู้ไม่สนใจอยู่ในช่องทางที่มันถูกต้องไม่ไปคล่อมเส้นใช่ไหมเปลี่ยนช่องทางก็ต้องรู้เนี่ยคำว่ารู้ตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งแล้วรู้ความเร็วที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเราควบคุมความเร็วให้เร็วให้ช้าได้แต่เราควบคุมเขาไม่ได้เราต้องปรับตัวต่างขนาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอปรับตัวขนาดคือรู้ได้ไงก็คือความรู้สึกเนี่ยความคือฟีลลิ่งเนี่ยไอ้ความแตกต่างกันนั้นต้องมีคำว่าเปรียบเทียบเราจะรู้ว่านี่แหละไอ้คำว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ต้องรู้อยู่ไหนก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้นั่งเครื่องบินก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ขี่ควายก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้พายเรือก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เห็นไหมเราได้ตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาหนึ่งตัวอย่างแล้วโมเดลของตัวอย่างที่มันสามารถแอดแอปพลายหมายความว่าปรับตัวได้ทุกขณะก็แปลว่าคนพวกนั้นต้องมีสติก็แปลว่ารู้สึกตัวจะรู้สึกคือเริ่มต้นต้องรู้สึกตัวก่อนออกจากบ้านมาก็ต้องรู้สึกตัวว่าเราพร้อมยังไงเงี้ยมีอะไรวุ่นวายข้องคาหรือเปล่า
ถ้ามีก็เอาทิ้งไว้ก่อนตรงนั้นเดินหน้าต่อไปเพราะว่าหน้าที่ภารกิจเงี้ยถ้ามีนะก็พยายามอย่าให้มันมีสิฮะอย่างนี้เป็นต้นนะพยายามไม่ให้มีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดได้หรอกครับอันนี้ก็เพราะอย่างนี้ถึงมีการแชร์กันนะลูกหนอก็แชร์ไปแชร์มากันอยู่เนี้ยครับเมื่อเชื่อมันว่าลูกหนอทำได้แล้วมันก็เชื่อว่ามันดีด้วยอ่ะแล้วเรารู้ว่าดีไม่แบ่งปันนั้นจะมีทำไมอ่ะเหมือนกับพระพุทธองค์อ่ะไปล่วงรู้สารพัดที่จะรู้ตั้งแรกพระองค์ก็ไม่รู้หรอกบำเพ็ญทุกขลักษณียาไม่รู้ไม่รู้แน่นอนด้วยจุดจบอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยมันป๊อกแป๊กเนี่ยเงี้ยก็คือการรู้ตัวใดๆก็มาบอกเล่าสิบพระองค์สอนรู้แล้วไม่มาบอกรู้ไปทำแมวทำไมครับมีแล้วไม่ให้เดี๋ยวมีไปทำแมวทำไมไงมีอะไรอ่ะนะนะรู้อะไรลุงอ๋อมีอะไรก็มีปากนี่ไงก็บอกไปตามมีอ่ะใช่ป่ะใช่นะนี่เฉพาะในตัวนะตัวต่อตัวนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมีมือสองมือเปล่าก็ช่วยไปสิครับรักษาผู้คนใช่ไหมมีแล้วยังมาให้ไปถึงที่ถึงถิ่นด้วยที่บอกที่ว่าเนี่ยเนี่ยก็คิดอยู่ในกรอบตัวเองง่ายๆเองทีนี้นั่นก็เป็นของใช้ของกินของอยู่มีไม่มีก็ถ้ามันมีมันเกินอ่ะเกินก็หายยังเดียวในเวลาในหลวงมันยังไม่เกินนะใช่ไหมถ้ามันเกินเอาไว้ทำองเกินเอาไว้ทำไมเงี้ยเป็นต้นโอเคนะอุ้ยตายลืมอย่างแรงเลยวันนี้ครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่ลืมนึกว่าไปที่จีร่าแต่ก็ผมนี่เองเถอะไม่ลืมไม่ลืมพร้อมแล้วมันจะหมดแล้วเติมมันเห็นไหมโอเครู้แล้วจึงมาบอกเงี้ยครับถ้าหากว่าพระเจ้าพูดนะพระองค์รู้แล้วจึงมาตรัสครับเราก็บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองก็คิดกลับไปใช่ไหมใช่ไหมพระองค์รู้แล้วจึงมาบอกครับคิดกลับไปอ๋อนี่เลยเขาบอกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองก็คิดไปมาพระองค์รู้จึงมาบอกในมาเห็นไหมขามาขามาขาไปแล้วก็อ๋อนี่เหรอที่บอกว่าตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองอ๋อมันก็มีแค่นี้เองเหรอก็แปลว่าคิดไปคิดกลับมันอย่างว่าคิดแทนพระองค์ไม่ได้นะครับก็รู้ตามพระองค์แล้วกันนะก็แค่ก็รู้ตามในย่านนี้มันก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยง่ายได้ด้วยใช่ไหมฮะมันมนุษย์เราต้องเริ่มต้นคิดไปแล้วคิดกลับให้ได้นะออกจากบ้านไปวัดนะนะมาถึงวัดแล้วคิดกลับสิครับไอตัวคิดกลับเนี่ยอย่างเช่นเราออกจากบ้านมาเดี๋ยวนี้คิดกลับไอตัวคิดกลับเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะสัมปชัญญะครับสติสัมปชัญญะเคยได้ยินบ่อยไหมครับพี่มันคืออะไรกันเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจวันนี้คำว่าสัมปชัญญะคือคิดกลับนี่แหละใช่ไอ้ตัวคิดกลับนี่ก็สัมปชัญญะมันก็เป็นนะสมองมันก็บันทึกเนี่ยตัวนั้นนี่แต่หน้าที่เนี้ยไม่ต้องพูดสมองเอาตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าคิดกลับนะมาเมื่อกี้เอาพายสำคัญนะขึ้นสะพานมาถอยแล้วมีก็มีช่องทางเบี่ยงหน่อยนึงใช่ไหมถอยแล้วมีหนึ่งนู่นที่เราเลี้ยวซ้ายมาตั้งแต่ถนนทางทิเบตเข้าใจครับเข้ามาสุดเนี่ยถอยแล้วมีทีนึงก็ออกจากประตูบ้านเนี้ยก็คิดกลับอยู่แค่นั้นอีกทีนึงปิดไฟจากก้อนหรือเปล่าใช่ไหมครับครับเรียบร้อยไหมฟืนไฟเนี่ยคิดกลับตัวคิดกลับได้นี่คือตัวสมสัมญาลุงเป็นคิดกลับนั้นที่มันจะสร้างความเป็นภาวะปัญญาได้ยังไงอ่ะไม่รู้ต้องรู้ตัวเองตัวนี้ก่อนถ้าขั้นพื้นฐานตัวนี้มันจำแนกไม่ได้วินิจฉัยไม่ออกมันก็เดินต่อไม่ได้ปัญญาปัญญามันซ่อนอยู่ตรงนี้แหละไปแล้วกลับนี่แหละครับเอ้าลองใคร่ครวญนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกเพศทุกวัยอ่ะผมเป็นห่วงเรื่อง 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยเกรงว่าจะไม่มีหลักการนะก็ถึงย้ำค่อยๆเตือนกันมีอะไรล่วงแล้วก็ขออภัยหน่อยแล้วกันอย่าไปคิดถึงภาษาผมมันอยู่ที่อากาศนี่เป็นต้นก็ถ้ามีอะไรตอนที่นั่งดูอยู่ครับคอมเมนต์กลับได้เลยจากคนในบ้านเราดอททีวี
สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ทันทีว่าอยากให้ลุงพูดเรื่องไหนไม่อยากให้หมาน้อยเห่าเรื่องไหนอยากเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยครับคอมเมนต์มาเลยใช่นะฮะก็อยู่ด้วยกันน่ะบ้านเราเอ๊ะมีอะไรก็คุยกันครับล่าสุดครับคุณลุงก็ผมก็ยังวนเวียนวกวนอยู่กับแต่ก็เรื่องร่างทรงเนี่ยแหละลุงผมก็อยากจะหาวิธีการอธิบายให้เขาเข้าใจกันนะลุงเหรอมาจนถึงวันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยยิ่งคุยยิ่งแตกอยู่ด้วยกันนะบ้านเราแตกไปเรื่อยล่าสุดก็มีการท้าทายกันเกิดขึ้นแล้วนี่เรื่องเขานะลุงเรื่องเขาทีนี้ไอ้พอยต์สำคัญในการที่จะตีแตกตัดตกคำว่าเนี่ยคำที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะฮะผมถอยหลังออกจากร่างทรงมาก่อนเรื่องราวมนุษย์เนี่ยมันก็น่ามหัศจรรย์พอสมควรเช่นถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งในเวลานี้แล้วกันนะฮะไอ้คำว่ากายใจจิตกายใจจิตกายใจจิตมันก็มีอะไรมีอยู่ทุกที่แล้วก็มีศักยะจิตของคนที่มีศักยะภายในแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนตำบลที่ใดก็ตามทีเพราะถ้าไปดูใน YouTube เนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องจิตในหลายๆรูปแบบในหลายมิติประเด็นต่อมาบุคคลที่ทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องจิตเนี่ยก็ยังไม่ถึงจิตบุคคลที่เจอปัญหาของสภาวะจิตคำว่าสภาวะจิตไม่ใช่คนบ้านนะลุงคำว่าสภาวะจิตเนี่ยเท่าที่สังเกตดูถ้าหลังๆมานี้เลยนะครับคือปวดหัวรุนแรงลุงปวดเนื้อปวดตัวร้อนเนี่ยอ้วกบ้างเห็นภาพหลอนเห็นพญานาคเลยบินมาเห็นพญาครุฑมาเห็นภาพนู่นภาพนี่ที่เป็นมายาต่างๆแล้วเห็นคนเดียวด้วยแล้วจะให้ทำยังไงล่ะลุงมันไปหาใครก็ไม่เข้าใจไปปรึกษาใครก็จะไม่เคยรู้แล้วหาว่าเราบ้าเนี่ยจะไปหาหมอหาแพทย์ก็ตรวจไปก็ไม่เจอไม่พบไม่อะไรอีกเนี่ยลุงนี่ทำยังไงอ่ะผมก็ตายน่าละกลับมาเข้าสู่ข้อสงสัยกันแล้วกันนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมอยากจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีสำนวนไทยสำนวนหนึ่งนะฮะตีงูให้กากินนะคนกลุ่มที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะเขากำลังตีงูเขาตีงูแล้วท้าทายไปพลาดมาทำอะไรคือกาเรานี่คือกาครับกาที่จะได้กินกาที่บริโภคได้สบายเลยถ้าเราคิดตรงนี้ให้เป็นนะครับผมกลับเห็นว่านั่นแหละครับมันถึงยุคที่อะไรก็ตามที่มันจะผดผูกมาเนี่ยนะจะผดออกมาในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันจะออกมาเรื่อยๆฐานะที่ผมอยู่ตรงกลางในการพูดเห็นแล้วก็วินิจฉัยจากคำพูดคำจาหรือว่าจะเป็นภาพเพิ่มอะไรต่างๆมานะผมก็วินิจฉัยว่าอ๋อมันก็มายาไอเรื่องเทพพรหมทั้งหมดเรื่องของมายาทั้งหมดนะจำหน่อยครับที่เขาว่ากันทีนี้ไอสิ่งที่บอกว่าเทพพรหมทั้งหมดมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ในจินตนาการของคนคนนั้นไอจินตนาการตรงนั้นคือมโนมันก็ไม่ผิดเอาฮะอยู่ในจินตนาการก็คืออยู่ในความคิดก็คือใจเห็นไหมฮะใจตรงนี้มันจะช่วงต่อมันจะไปเชื่อมโยงกับทั้งจิตถ้าหากว่าเอาคำว่าฟังให้ดีก่อนอย่างละร้อยก็แล้วกันอ่ะมีใจร้อยแล้วก็มีจิตที่ร้อยมันก็จะมาผสมใจอ่ะมันจะมาเข้าใจเรื่องจิตสัก50ก็แล้วกันนะเห็นไหมฮะใจมาเข้าใจเรื่องจิตเนี่ยตรงนี้คือภาพมายาพวกเทพพรหมนู่นนี่นั่นเนี่ยในระหว่างเนี้ยที่บอกว่าเขากำลังอยู่ในวาระนี้คนที่เป็นช่วงเริ่มจะมีการท้าทายกันอยู่ตรงนั้นเอง
เราก็มองไปว่าไอ้มายาคนสองคนคนสองกลุ่มความเชื่อความไม่เชื่อนี้กำลังจะตีงูขยิ้มขย่ำขยี้งูงูตอนนั้นนะนะงูตอนนั้นสุดท้ายไม่ได้งูหรอกแย่งงูก็ว่าได้นะฮะงูไม่ได้กามาจากไหนก็ไม่รู้โฉบปุ๊บเอาไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าตีงูกลางใจเนี่ยอย่างพวกเราเจ้าค่อยกำลังเป็นกาอยู่เวลาเนี่ยครับใครนะครับพอจะมีปัญญาที่จะบอกว่าเป็นกาจะเลือกจิกนะเอามาใช้ก็คือเรื่องเรามันเป็นมายาจะบอกว่าอุทาหรณ์ก็ว่าได้สอนใจสอนจิตก็ว่าได้สำนวนไหนก็มาใช้ได้พอจะได้อยู่หรอกแต่เอาเถอะผมกลับมองเห็นว่ามันดีนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมายาของกลุ่มทรงร่างทรงมันมาในบริบทของใจและจิตแน่นอนครับต้องยอมรับด้วยนะว่าเขาต้องพัฒนาจิตได้ในระดับที่มันออกฤทธิ์ออกเดชที่ว่าเนี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นตัวบุคคลน่ะสิทธิสิทธิภาพตัวบุคคลทีนี้เวลาผมดูล่ะมันเหมือนกับแย่งงูอ่ะโอเคมันตีงูแย่งงูโอเคไหมครับครับแย่งลูกค้าดีมากเห็นไหมฮะได้ไหมในถ้าเป็นการตลาดก็แย่งลูกค้ากันกลวิธีกลยุทธ์ใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีไหนก็ตามทีแต่งเนื้อแต่งตัวนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับเราถ้าผมมองไปในกรอบนั้นโอเคแล้วก็ได้เดาเชิญครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้พัฒนาศักยจิตคือหมายความว่าไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถึงจุดหนึ่งลุงความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันบีบรัดจนถึงขนาดที่ว่าไอ้ตัวสมบัติของจิตมันสำแดงเดชขึ้นมาได้เลยได้เลยชัดวิธีคิดตัวเนี้ยจิตมันอยู่ตรงกลางระหว่างนะอยู่ตรงกลางธรรมจิตต้องบอกว่าไอ้ตัวที่มันคือตัวเพียวนะจิตบริสุทธิ์นะเพราะจิตมันได้แค่ภาษาแทนค่าภาษาก็คือคำว่าบริสุทธิ์โอเคนะบริสุทธิ์ถ้าเป็นจิตก็คือจะเรียกว่าใสนะมันแทนค่าทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ภายในเบื้องลึกมันฝังอยู่ตรงไหนก็บอกได้จิตจากสถิตที่สมองคนไหนที่เคยไอ้ดูหนังไอ้ลูซี่นั่นจิตจากสถิตสมองทำงาน 10% เงี้ยมันก็รู้อยู่แค่ตรงนั้นสมองทำงาน 20% เงี้ยมันก็เป็นเรื่องของขั้นอริยะไปแล้วตรงนั้นน่ะสมองทำงานถึง80 90 100พอ100ปุ๊บน่ะจิตมันสถิตที่สมอง 100% นะครับถอยลงมา 19 ใช่ไหมแค่นึกเอาใจไปนึกเป็นไปตามนึกทันทีแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ท่านไม่ใช่ผมโอเคไหมมันนู่นผู้ที่เขาบรรลุธรรมเขาถึงพระธรรมโน่นต่ำต่ำเตี้ยเตี้ยคือพระอรหันต์แหละครับครับที่ว่าเนี่ยครับมันถึงจะโอนะถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเพราะขั้นนั้นเขาจิตเขาบริสุทธิ์จิตสถิตที่สมองเขาก็รู้สารพัดที่เป็นสมองนี่มันเป็นตัวรวมนะสมองมันเป็นส่วนย่อของจักรวาลซ้ำไปไหมฮะสมองส่วนย่อของจักรวาลนะสมองมีกี่เซลล์ทีเนี้ยโอ้มีแสนล้านเซลล์จักรวาลมันอยู่แสนล้านจักรวาลเนี่ยตามนัยยะของคำสอนพุทธศาสนานะเพราะนั้นเซลล์สมอง1เซลล์มันเป็นส่วนย่อของ1จักรวาลในเอกภพนี้โอ้ยตายเอาได้มาพูดลุงกอกอย่ามาเชื่อลุงกอกนะห่วยไม่รู้อ่ะเล่าให้ฟังเฉยครับใช่ไหมครับขอย้อนกลับคุณครับขอย้อนกลับมาที่จิตบริสุทธิ์หน่อยครับก็หมายความว่าถ้าเป็นตัวเราศูนย์กลางของความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีจิตบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ถูกต้องหรือพลังงานบริสุทธิ์โอเคเชิญพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่หรือจิตบริสุทธิ์ซ่อนอยู่และสุดขอบนอกของตัวเราก็มีพลังงานบริสุทธิ์กระแทกบีบอัดอยู่หรือเปล่าใช่ครับเรียกว่าอวกาศเพราะฉะนั้นตัวเราอยู่ตรงกลางระหว่างพลังงานบริสุทธิ์ใช่เราอยู่ตรงกลางระหว่างพลังงานบริสุทธิ์และใช่อยู่ตรงกลางระหว่างเพราะฉะนั้นไอตัวบทขยี้ไอตัวที่พลังงานไปพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าระหว่างมีของสองสิ่งอยู่สองข้างอยู่ระหว่างพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางของกระดาษของพลังงานไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์องศาโอ้สด300องศานะแนวตั้งแนวราบหมดเลยเนี่ยทีนี้อย่างคนที่รู้พลังงานที่ว่านี่นั่งพูดอยู่นี่ลุงหงอกไอ้หงอกก็ได้สะใจดี
มารู้ตรงนี้ก็มาแชร์ก็มาแบ่งปันกันว่าใครรับได้ใครรับไม่ได้คนรับได้คนนั้นจะเข้าใจในมิติที่กำลังคุยกันเวลานี้ลุงขออีกหน่อยพลังงานบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางความไม่บริสุทธิ์ในขณะเดียวกันไอ้ขอบของความไม่บริสุทธิ์ที่มันเป็นรอยต่อ มันก็มีปัดตีกลับตีกลับใช่นี่ไอ้ตัวบีบัดเนี่ยนี่แหละครับคือจะ point of view ก็คือจุดสำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ธรรมชาติของความเป็นธาตุสมบัติของตัวธาตุหรือตัวบุคคลหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะมนุษย์ดีกว่าตัวเราดีกว่ามันถูกบีบอัดมันถูกจากภายในเอาภายนอกมันก็กระทำภายในก็กระทำนี่หรือเปล่าครับถึงเป็นจุดที่ทำให้ลุงออกบอกว่าจิตอนุมานจะสถิตที่สมองนะครับและศูนย์กลางของจิตก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์เมื่อถึงจุดหนึ่งเกิดปวดหัวนั่นแหละตัวร้อนเกิดอากัปกิริยาต่างๆผ่านอะไรที่ผ่านระบบประสาทออกมาถูกต้องแล้วพอมันผ่านระบบประสาทออกมาความเข้มข้นของประสาทที่มันภาวะทางใจมันเข้มข้นมาตั้งแต่ข้ามภพข้ามชาติเนี่ยนะครับจนไปสถิตไปตกอยู่ที่สมองเนี่ยมันเกิดแรงกระเพื่อมไวเบรชั่นออกมาอย่างถูกต้องเช่นมีภาพหลอนไม่ใช่ภาพหลอนหรอกมันเห็นจริงนะลุงเห็นจริงๆด้วยคนประเภทนี้ได้ยินจริงๆถูกนะครับเกิดการสั่นสะท้านของไอ้ตะกอนนอนก้นที่เป็นตะกั่นเนี่ยครับฟุ้งขึ้นมาถูกแล้วจะไปให้ใครช่วยล่ะลุงก็ลุงออกไง นั่นคือภาวะของร่างทรงครับเห็นไหมฮะคืออย่างนี้ลุงทำไมมันถึงไปใช้คำว่าร่างทรงเพราะอะไรมันเป็นบริบทเดียวที่มนุษย์เมื่อมีแรงการสั่นสะเทือนถึงขั้นระดับของสมบัติของจิตที่มันกระเพื่อมเนี่ยลุงมันไม่มีภาษาอื่นบอกแล้วครับนอกจากว่าร่างพอไปอยู่เป็นร่างบางคนเขามีองค์หรือองค์ร่างทรงไอ้คำว่าองค์เทพองค์ธมเขาไม่ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับร่างทรงลุงก็มีเขาจะอยู่ตามมุมหรือเขาจะปฏิบัติบูชาหรือก็ตามทีก็ไปตามคันลองตาม360องศาของเขาเองเขาจะไปเจอใครหรือเขาจะไม่เจอใครเขาจะทำเขาเองถามว่านี่ในกลุ่มของคนที่เขาไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรอยู่กับตัวเองเนี่ยถามว่าจุดที่ต้องไปต่อมีไหมมีโอเคมีนะฮะอันต่อมาสำหรับกลุ่มที่เป็นร่างทรงที่เขาเรียกอะไรดีครับสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้านั่นเจ้านี่อะไรก็ตามทีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมนุษย์นะลุงถามว่าเกินกว่านี้เนี่ยมันมีไปต่อได้ไหมได้ได้โอเคนะครับนี่แหละครับลุงน่าจะหาข้อสรุปได้แล้วว่าทั้งร่างทรงหรือคนมีองค์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้ไอ้ความที่ยังไปเกินกว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้เนี่ย มันเลยทำให้ถึงจุดหนึ่งความเป็นแก่นแห่งปัญญาที่พูดถึงก็ต้องลากความไม่บริสุทธิ์แล้วครับเพราะว่ามันมีคำว่าเกินกว่าในที่นี้คือคงจะเป็นความบริสุทธิ์แน่นอนถูกต้องโอเคครับไอ้ความไม่บริสุทธิ์ตรงนี้ครับที่จะไปยังไงต่อลุงจะพัฒนายังไงต่อทั้งกลุ่มที่เป็นร่างทรงและคนที่มีองค์คำตอบเอาล่ะเชื่อซะว่าขออีกหน่อยลุงหรือแม้แต่คนที่กำลังจะปวดหัวหรือคนที่หาสาเหตุของความไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายกายไม่ได้หรือไม่สบายจิตเนี่ยครับจิตยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะฮะนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องวิทยาศาสตร์นะลุงที่เข้ามาเป็นปฏิกิริยาเร่งอ่ะถูกเชิญต่อครับคุณลุงเอาล่ะที่เราคุยกันตรงนี้นะเราเชื่อซะว่าหรือสมมติไปแล้วกันว่าคนที่ทำหน้าที่หรือว่ารู้สึกตัวว่าเป็นทรงร่างทรงนะถ้าเขาฟังเราเขาจะเก็ตเดี๋ยวนี้ด้วยถ้าเขาไม่ได้ฟังเราเขาจะไม่เก็ตไม่มีทางออกเลยไม่เป็นทรงก็อยู่ตรงนั้นแหละครับชีวิตนี้อยู่ตรงนั้นเองมันเหมือนกับพายเรือในอ่างวนอยู่ตรงนั้นแหละครับมันก็เป็นวัฏฏะของนั่นเองเพราะต้องการหลุดไหมล่ะทีนี้เห็นไหมต้องการให้พ้นจากวิถีนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพอยู่อ่ะไปนู่นเลยไหมครับมันก็เท่นะลุงมีความรู้สึกแปลกๆอย่างยังต้องยอมรับนะลุงว่า1เห็นจริง2ได้ยินจริง3คือมันเป็นจริงทั้งหมดแต่มันเป็นเฉพาะคนคนนั้นถูกต้องแล้วบอกได้เลยไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำกันไม่มีซ้ำแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยทุกครั้งไปแล้วเวลาเล่าสู่กันฟังก็ได้แค่แชร์กันอย่างเดียวแต่ความที่มันลึกไปที่มันอะไรดีอ่ะม
ันเอามาเหมือนแบบมาเท่อะลุงมันเป็นความรู้สึกอย่างใหม่คือของที่อย่างเช่นอากาศวันหนึ่งเนี่ยไอความ common sense ที่มันเป็นความรู้สึกทั่วๆไปพื้นๆที่จับต้องได้ธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนซื้อนาฬิกาหรูมี iPhone มี Samsung มันก็เท่แล้วนะลุงมีเงินสักพันล้านมี 200,000 ล้านแต่ความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกที่เคยเจอมา10ปี20ปีลงแล้วมันไปเห็นไปรู้ไปได้ยินหนักๆเข้ามันมีสักกายจิตมันพาไปให้เกิดปัญญาในรูปแบบที่ระยะสั้นน่ะลุงมันทายถูกเดาถูกทำนั่นได้รู้เห็นนั่นนี่ได้ตามสักกายของจิตตามสมบัติของมันมันเท่ลุงเล่นหนักๆเข้าก็คือฉันใหญ่กว่าเธอเธอใหญ่กว่าฉันฉันไปรับบารมีเธอฉันต้องไปเข้าพิธีบ่อยๆเพื่อเสริมบารมีนู่นนี่มันเป็นวัฏจักรที่มันแฟนตาซีแล้วมันน่าหลงไหลนะลุง มันไม่ได้ผิดเสียหายตรงไหนนี่ก็ใช่ครับนั่นน่ะสิ่งนั้นแหละที่ภาพโดยรวมนี่นะฮะบอกให้ทราบเลยนะว่าประเภทนี้ผมจะเรียกกันว่าหลงในทางธรรมยากมากที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขยากเหลือเกินครับหลงในทางธรรมทีนี้ใครที่มาปรับแก้ให้คนนั้นต้องบรรลุธรรมโอเคนะแปลว่าสภาวะธรรมที่เขาหลงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าแปลว่าบรรลุธรรมแล้วจึงจะช่วยเขาได้อย่างง่ายดายนะครับลุงครับขออีกหน่อยครับคำว่าหลงในทางธรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะลุงไม่ผิดคือมันเป็นมายาที่มันมีแรงอำนาจฤทธาใช่คือหมายความว่าถ้าบุคคลใดที่มีแรงถ้าพูดถึงก็คือบุญไม่พอนะครับแรงดูดแรงผลักไม่พอที่จะหลุดสู่เข้าแกนแห่งปัญญาบริสุทธิ์เนี่ย มันก็จะเป็นธาตุหรือเป็นเครื่องมือไอ้มายาตัวที่ไม่บริสุทธิ์ตัวนี้แหละใช่วาระสุดท้ายของเจ้าชายเนี่ยของพระเจ้ามารเนี่ยซ้ายมือเลยครับเนี่ยมาแล้วพูดถึงพิฆเนศมาแล้วเห็นไหมครับนี่พอดีเป๊ะเลยพูดตอนนี้นะมาแล้วจ้ะโอเคทีนี้มารยังมาร้องขอเลยว่าไปเถอะนะพระเจ้าไปเถอะโอ้โหทำไมฤทธิ์มันเดชเนี่ยคำว่าฤทธิ์เดชของมารเนี่ยมันศักยะมากนะครับเอาคำว่ามารจะนี่นะครับอ้าวทางด้านกลุ่มศาสนาอิสลามเขาที่ขออนุญาตพูดถึงนิดนึงนะครับว่านั่นแหละคือตัวไอ้ไซตอนไอ้ไซตอนคือไอ้มารวมานตัวเดียวกันในกลุ่มพุทธเจ้าพูดถึงโอเคไหมครับเอาละทางด้านคริสต์ก็คือไอ้ซาตานไอ้ซาตานครับโอเคไหมถ้าหากว่ากลุ่มฮินดูพราหมณ์ก็คือไอ้ราหูไอ้ราหูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกราบเป็นชนะเออขออีกหน่อยลุงตัวของที่คุณลุงพูดเนี่ยครับคุณผู้ที่อยู่หน้าจอคนบ้านเราครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่าเพิ่งเอาภาพไปจับนะครับเพราะว่าเป็นสภาวะเป็นน้ำแท้ๆล้วนๆดำมืดๆเลยนะครับครับมันมืดๆเลยนะฮะทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมแต่ละบุคคลถึงสามารถที่จะบอกถึงรูปลักษณ์หรืออัตลักษณ์ได้หรือภาพได้ก็คือตัวใจที่มีความเข้มข้นในการที่บันทึกมาตั้งแต่ข้ามภพข้ามชาติอ่ะลูกคนมันเห็นภาพที่เขียนข้างฝาผนังนั่นแหละครับก็คนรุ่นก่อนเขียนเอาไว้ใช่ไหมบางคนไปอ่านมาบางคนไปได้ยินมานั่นแหละครับก็บันทึกมาเพราะว่ากลุ่มร่างทรงจะไม่มีถ้าพูดถึงลายของการมีองค์ก็จะไม่พ้นเรื่องของฮินดูนะครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มันเป็นความเชื่อที่มันเป็นร่องของมันอยู่มันมีกลิ่นอายของมันอยู่มันเป็นความจริงอยู่ในความเชื่อของเขานั้นครับและที่บันทึกมาด้วยครับพอบันทึกมาภาพเหมือนดูคุณผู้ชมเวลาดูอวิชชานะครับเวลาดูจอโทรทัศน์สมัยก่อนเนี่ยก็คือภาพที่มันไม่มีภาพก็คือมันเป็นระยิบระยับระยิบระยับขาวดำนี่แหละครับนั่นแหละคือพลังงานไม่บริสุทธิ์เสร็จปุ๊บพอพลังงานบริสุทธิ์กระทบกับภาวะของความนึกความคิดที่มันตกเป็นภาพขึ้นมามันก็เป็นภาพมายาเหมือนดูละครเนี่ยละลุงใช่แค่นั้นเองฮะใช่ต้องเติมตัวนี้ฮะก็อยากจะขออนุญาตในเรื่องนั้นเมื่อกี้เราบอกว่าเราเป็นกาส่วนหนึ่งแล้วกันครับเมื่อเวลาเห็นภาพเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะมาทะเลาะเบาะแว้งกันเขากำลังตีงูกันแย่งงูครับโอเคไหมจะแชร์กันเนี่ยเฉือนกันเลยครับจะแย่งงูถ้าบอกว่างูคือลูกค้าสินะครับหรือบริวารของเขาอ่ะครับได้ไหมคิดในประกอบสิครับเขากำลังแย่งบริวารกันแย่งผู้เดินตามกันแล้วกันครับครูบาอาจารย์ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาเลยเดินตามเหมือนแถว5
ป็นพันเป็นหมื่นโอ้โหบารมีเยอะเหลือเกินลุงประมาณนั้นแหละแต่อินในย่านหนึ่งเนี่ยพอหมายความว่ามันรับรู้ถึงความรู้สึกที่มันเกินกว่าปกติแต่มันยังไม่ถึงความบริสุทธิ์มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ผิดประเด็นต่อมาเมื่อไปไม่ถึงที่สุดแล้วมันไม่มีตัวแชร์ที่จะมาบอกว่าอะไรคือบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นผมก็ต้องตั้งตนมาช่วยเหลือมนุษย์อะลุงก็เพราะมันไม่มีตอนนี้มันมีแล้วเดี๋ยวนี้บ้านเราทีวีนี่มันมีแล้วเนี่ยมันมีตัวแชร์ให้มันใครก็ตามที่ฟังเราสองคนรู้เรื่องนะนั่นแหละคือกำลังแชร์ให้อยู่เนี่ยเพราะว่าคิดเองมันจะยากฮะยากมากตรงนี้นะมันคิดเอาไม่ได้แต่ถ้าหากว่ารู้แล้วก็สามารถที่จะพอที่จะแชร์ไปให้หลายคนได้พิจารณาว่าเขามีจริงๆเรื่องสังหรณ์มีจริงๆนะครับแต่มันเป็นความขุ่นมัวทีนี้ไอ้พลังที่มันขุ่นมัวมากมันก็ออกมารูปแบบนึงครับคนขุ่นมัวมากนะโอเคฟังให้ดีนะครับขุ่นมัวมากมันก็มาในรูปแบบโทษที่ขออนุญาตนะรากหญ้าได้ไหมครับหรือฐานพีระมิดก็ว่าได้ครับนะขุ่นมัวน้อยมันก็ขึ้นไปกลางพีระมิดขุ่นมัวน้อยๆก็ขึ้นไปยอดแต่มันไม่สุดยอดไม่เกินยอดพีระมิดขอเติมลุงขอเติมคือมีทุกระดับลงมีตั้งแต่ยอดพีระมิดกลางพีระมิดฐานพีระมิดแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมเขาจะมีเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลรู้กันเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นกั๊กเป็นอะไรก็ว่าไปตรงนี้มีลงตรงนี้มีครับมีแน่นอนครับผมครับผมมันอยู่ในมุมไหนของโลกเนี่ยแต่ว่าเนี่ยไอทีนี่มันออกมาหมดเนี่ยครับไอทีออกมาโอ้โหเนี่ยลักษณะเฟซไลท์เนี่ยนะครับทีนี้ไอครับไอทีออกมามันก็ไปเสร็จกลุ่มคนที่เป็นหน้าฉากก็คือเรตติ้งลงถูกโอ้โหก็คือบริวารสังคมเลยลุงมันนึกไม่ได้เพราะปัญญามันขาดตัวสังคมอ่ะขาดภาพกว้างอ่ะขาดภาพแมคโรอ่ะเข้าใจมั้ยก็ว่าเขาไม่ถึงตรงที่ว่าเนี่ยคือเส้นหรือว่าลายแห่งปัญญาจริงๆครับลายที่มันถ้าหากว่าเราขีดเส้นสวนยอดพีระมิดประจักษ์ฐานนะครับมันจะพุ่งเลยยอดพีระมิดคือเขาไม่ได้ตรงนั้นคือตัวเพียวตรงนั้นเขาไม่ได้เพราะเลยวนอยู่ตรงนั้นนะยอดเป็นมันก็ทำอยู่จนยอดเป็นในช่วงชีวิตเขาแหละนะถ้าเขาไม่หลุดออกไปนะจะเชื่อว่ากลุ่มนี้นะฮะที่จะหลุดไปได้ง่ายด้วยก่อนถ้าเกิดการคิดกลับใช่กลุ่มนี้แหละครับจะเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้ทางจิตจะไวกว่าด้วยครับหรือตอนนี้แม้แต่ว่าคนในบ้านเราดอททีวีถ้ามีอยู่บูชาอยู่ทำอยู่อะไรอยู่เกิดการฟังเนี่ยก็จะสามารถแชร์กับของเก่าที่มีในตัวตนของตนเองได้นะครับครับยินดีนะที่จะจำแนกให้ไม่มีอะไรมีแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดหนึ่งปากลุงออกนี่แหละไม่ได้ใช้ขันคูขันแควที่ไหนไม่มีโอเคนะ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางของบ้านเราดอททีวีที่จะซ้ายออกซ้ายออกซ้ายเข้าถึงนครปฐมนั่นเองนะฮะนั่นแหละใช่ไหมเริ่มต้นมันขากลับก็ได้มันจะถึงแล้วครับนี้มันถึงเวลาจริงๆที่จะมาแชร์กันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้สังคมในแต่ละกลุ่มนั่นทะเลาะกันตีกันครับใช่ไหมฮะก็ถือว่าขออนุญาตทีเถอะครับท่านอยู่หน้าจอเป็นหน้าที่ของลุงหงอกโอเคนะที่จะมาช่วยกันแชร์โทษทีแชร์ก็ได้ ช่วยกันบอกต่อๆกันไปว่าเรื่องทรงล่างแล้วเขามีจริงๆมันเรื่องของภาวะทางด้านสมาธิเรื่องจิตนี่แหละครับแต่มันขุ่นมัวพอขุ่นมัวมันก็ออกมาเป็นรูปเห็นเป็นภาพแน่ๆครับสมาธิเห็นภาพแง่ๆมีเสียงมากระซิบนู่นนี่นั่นแต่ถ้าหากว่ามีตัวปฏิกิริยาเร่งอย่างเมื่อกี้ได้บอกว่าเป็นพวกวิทยาศาสตร์มาใช่พวกคลื่นไอ้นี่แหละครับตัวที่ร้ายกาจมากที่มันจะเป็นปฏิกิริยาเร่งให้เกิดความอะไรให้เกิดความที่มันวุ่นวายที่สุดในชีวิตนะครับนะทั้งปวดเนื้อปวดตัวทั้งโอ้โหสับสนให้หมดเลยชีวิตของคนที่มีปฏิกิริยาเร่งด้วยเรื่องคลื่นเนี่ยครับตรงนี้นะฮะจะหนักนะฮะสักการ์มากรับก็รับไม่ได้น้องก็ไม่ได้ก็มากระซิบกระซาบมาทำนู่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีจริงๆเรื่องนี้ใครแหละเป็นคนกลับแก้กับเขาเพราะฉะนั้นคนที่มีศักยภาพเท่านั้นจะช่วยแก้ได้อย่างลุงหงอกเนี่ยยืนยันว่าคิดเชื่อมั่นนะ ไม่รู้จะปิดว่าจะแมวทำไมอ่ะเราต้องการจะช่วยคนนะถ้ามีก็เชิญใช่ครับแล้วสองมือเปล่าแค่นี้เองนะฮะใช่ไหมครับมันไม่มีทางอื่นไปแล้วนะครับนะก็มาปรับเข้าสู่ทางที่กำลังพูดถึงไปแล้วเนี่ยลุงถ้าคิดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะย้อนแย้งว่าอ้าวอย่างนี้อ้าวลุงพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาลงเอาที่ตรงนี้ลุงทำการค้าหรือเปล่าอย่างเงี้ย
เออเรียกคนหรือเปล่าเนี่ยที่ทำเนี่ยเออเป็นเป็นกีกาเป็นอะไรกันไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยกีกาจริงเยอะป่ะใช่ไหมฮะครับเราต้องแล้วอีกาใช่แต่อีกาตัวเนี้ยมันต้องเซตซีโร่แล้วนะครับบริสุทธิ์ด้วยมันจึงจะไม่มีการค้าเข้ามายุ่งเกี่ยวครับโอเคไหมครับยุ่งไม่มีการซื้อการขายมีไม่รู้ก่อนซื้อขายอะไรหรือเปล่าครับมีการค้ายุ่งเกี่ยวมาใช่ไหมครับต้องการบริวารไม่เปล่าเลยเห็นไหมครับแต่ต้องการให้มันเวิร์ลไวด์เว็บต้องกว้างออกไปให้รู้ไม่จําเป็นไปไหนลูกงอกไม่จําเป็นต้องการให้ใครเดินตามเป็นหมู่เป็นคณะมากมายก่อนมากมายจนกระทั่งเลยเถอะเลยปัจจัยไม่เอาลูกศิษย์ด้วยไม่ตั้งตัวตั้งตนด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมครับครับไม่เคยได้เกิดมาไม่เคยบอกว่าฉันเป็นอาจารย์เธอนะเธอต้องทําตามที่ฉันบอกนะนะครับไม่เคยใช้ตัวเนี้ยยกเว้นนำบัตรใครพิมพ์มาให้ก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมถ้าใส่เข้าไปตามเกิดตามนี้ใช่ไหมไอ้พูดจากปากไม่เคยมีก็แล้วทุกคนนั้นลูกศิษย์ของฉันนี่โอ้ยนะลุงหงอกไม่เอาไม่เอาแล้วใครจะมาบอกว่าเคยเป็นลูกศิษย์ลุงหงอกอย่านะผมสงวนศิษย์นะเอาไม่ได้นะไม่ยอมจริงเอาครับก็ไปมาหาสู่ก็ปกติธรรมดาคืออย่างนี้ลุงก็ลุงหงอกกำลังจะบอกว่าหรือบ้านเรา .tv แล้วกันนะครับกำลังจะบอกว่าไอ้ความจริงมันที่ซ่อนอยู่ภายในกายใจจิตนี่แหละก็คือเมื่อพูดถึงความจริงแล้วเนี่ยพูดได้ก็สามารถที่จะโชว์ได้หรือทำนี่คือครับผมความจริงกับของจริงครับความจริงเนี่ยร่างทรงเขามีความจริงครับผมมันจึงออกเป็นรูปอย่างนั้นความจริงมันมีตรงในบทนั้นกรอบนั้นโอเคไหมครับแต่ของจริงเนี่ยซ่อนอยู่ในความจริงอีกชั้นหนึ่งของเขานั่นแหละเออแต่เขามองไม่เห็นเขาออกมาไม่ได้มันก็เจอแต่ความจริงที่เขามีอยู่แล้วลุงอ่ะของจริงอ่ะเจอหรือยังอ่ะเจออย่างเงี้ยเช่นเป็นปัญญาเจอแน่นอนด้วยอ่ะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์พูดถึงกันเนี่ยอ๋อถ้าไม่มีของจริงเอามาใช้มันจะช่วยคนได้ไหมเนี่ยแค่สองมือเปล่านี่อ่ะง่ายๆเลยถ้าอยากถ้าดังวันนี้ใครก็ตามที่กำลังก้าวเข้าสู่ในบริบทของกลุ่มร่างทรงหรือถ้าเป็นร่างทรงอยู่เป็นมีองค์อยู่แน่นอนลงมี3อย่างที่กลุ่มนี้จะเป็นคือ1ติดขัดหรือดัดเรื่องร่างกายแน่นอนตัวกายถูกจะแน่นจะปวดจะนู่นจะนี่มานี่ใช่มาจะปลดเปลื้องให้ด้วย2มือเปล่า2 สร้างความเข้าใจสัมทับไปอีกว่าความจริงกับของจริงมันอยู่ตรงไหนใช่โอเค3ก็คือเรื่องของที่มันเกินเลยกับความรู้สึกที่มันซีวิไลหรือมันเป็นมายาจะคลีนแอนด์เคลียร์ให้ใช่ด้วยพลังงานบริสุทธิ์เขาเรียกอะไรดีครับปรับความไม่บริสุทธิ์ให้ใช่แล้วนำพาไปให้สู่จุดที่บริสุทธิ์ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรใช่เอาไม่ต้องการไหมตัวเนี้ยเท่าไหร่ครับลุงคำว่าเท่าไหร่เป็นราคาแบบไม่เอาคำว่าราคาเนี่ยตรงเลยไม่ฮะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเพราะเขาต้องการไหมล่ะถ้าเขาไม่ต้องการก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมฮะเราถือว่าเป็นหน้าที่เมื่อเวลาเขาร่ำร้องมาให้ทั้งนั้นแหละครับครับใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรที่มากไปกว่าไปกว่านี้ครับใช่ไหมฮะเราเองก็เป็นลงทุนอะไรกันนักกันหนาแต่ว่าก็ขอข้าวชิ้นสักมือสองมื้อ จะไปไหนก็มีข้าวน้ำมันเนี่ยครับใช่ไหมเหมือนกับที่กำลังจะไปช่วยเนี่ยลุงใช่ใช่นี่ที่เรากำลังจะมาเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายถึงวัดพระผมใจดีแล้วไปหน้ารถตู้ประตูซ้ายประตูแรกเนี่ยขวามือก็เป็นประตูที่เข้าทางด้านเจดีย์ซ้ายก็เป็นโรงพักตำรวจซ้ายประตูเข้าวัดอันนี้จบข่าวตรงนี้เองดีไหมหรือยังไงมีปัญหาลุงหอได้ทุกเมื่อแหละมาแล้วจ้ะนี่โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ซ้ายมือเนี่ยนะโรงเรียนวิถีพุทธนี่นะในนี้มันต้องมีบรรยากาศที่มีการสถานที่ปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นนะที่นี่มีพระพรหมเวทีท่านอยู่ที่นี่ดูแลกิจการอยู่ในวัดใช่ไหมส่วนต่อไปก็เป็นท่านมหาชัยชุมพลก็เจอตัวกันแล้วคณะ4คณะ4
เดินตรงมาธรรมดาธรรมดานี่เองยิ้มอย่างเดียวท่านยิ้มอย่างเดียวยิ้มแต่พึ่งแต่เพือเลยนะนะเห็นไหมอีก50เมตรก็จอดแล้วแค่นี้ก็ถึง11โมงมาก่อนเลยเอ้ยนี่มาเร็วขนาดนี้เฮ้ยย้อนเวลาได้เปล่าเนี่ยย้อนระยะทางได้เปล่าจริงๆนะจริงๆนะปกติไม่ใช่งี้นะวันนี้มาเร็วโอ้ไหมโอ้ครับ thank you very much ครับ